สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันหยุดค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้มาเบิ่งกันนะคะว่าเปิดสิเฮ็ดเมนูหยังนี่เลยจ้ากำลังลวกเส้นขนมจีนนะคะกำลังต้มฟดโบ๊ะโบ๊ะเลยค่ะขนมจีนแห้งค่ะเส้นแห้งกินผู้เดียวได้มะละกอมา1ลูกปะไงเราซื้อบักกอให้หน่วยนึงมันนี่หน่วยน้อยสุดพอดีค่ะเพราะว่าเป็นคนบ่ค่อยกินหลายปานใดนะคะอันนี้บักกอส่วนมากแล้วมาจากสเปนนะคะบักกอมาจากสเปนเนี่ยค่ะหน่วยนี้ประมาณครึ่งโลได้นะคะหน่วยนี้อยู่ที่ประมาณ50นะคะแล้วกับมะละค่ะโดนๆสิมีมาเทียซื้อหลายบ่ได้เด้จ้ะถ้าซื้อมาแล้วนี่เสียทันทีเบิ่งเห็นบ่เริ่มขึ้นล้าแล้วค่ะถ้าเฮาซื้อมานี่บ่เกินบ่จักมื้อค่ะเตรียมขึ้นล้ารถต้องรีบกินเสียไว้ค่ะกลัวเขาสิส่งมาถึงเนาะค่ะดังนั้นเขาจะต้องซื้อพอดีนะคะอันนี้เป็นล่างแล้วนะคะแต่มะละนี่ต้องล่างแล้วค่ะเตรียมเอาใส่แล้วก็มีบักกะเจี๊ยบด้วยค่ะนี่ก็กุนเชียงปลาค่ะเตรียมหั่นกุนเชียงปลาไว้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นผักซื้อมาเนาะเห็นมันสวยก็เลยซื้อมาน่ะแม่จ๊ะแล้วก็ใส่แก้วน้ําไว้จังซี่นะคะในตู้เย็นนะคะจะเก็บไว้ได้กินโดนนะคะยังสดชื่นอยู่เลยแล้วผักอันนี้ล้างไว้เบลก็จะใส่ไว้จังซี่นะคะก็เวลากินก็หยิบมากินเลยนะคะกรอบสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดทั้งทีนะคะก็จะทําอาหารนะคะนี่ค่ะว่าจะทําไข่เจียวเนาะค่ะเบลก็จะใส่ก้านหอมแล้วก็ต้นผักชีนะคะนี่ค่ะหอมแล้วก็มะเขือเทศใส่แค่2อันค่ะแล้วก็ผักกะหล่ําค่ะทุกคนไข่ไก่นะคะ2ฟองนะคะบ้านจะหกแน่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขยะที่เขาเอาเปลือกไปทิ้งนะคะทำเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็อันนี้บักกอก็ว่าจะตำบักกอนะคะทุกคนพี่ออกเป็นคนที่ชอบกินแครอทแล้วก็หัวผักกาดต่างๆนะคะแต่เผอิญไปเห็นบักกอที่เขาสั่งมาใหม่มันส่งเป็นกรอบๆได้ไหมคะไปเบิ่งสังเกตจากขวดแล้วก็เปลือกสดดีนะแม่ค่ะเปียกก็เลยจะร้องเอามาตำเบิ่งแต่ปกติแล้วบักกอนี่เปียกกินร้อนโดนกินเที่ยนะคะมันบ่คือบักกอบ้านเฮานะคะเจียวน่าทานไหมคะเดี๋ยวก็ว่าจะตำบักกอนะคะทุกคนเนี่ยเตรียมเครื่องเตรียมยังไม่หมดแล้วสวัสดีทุกคนด้วยค่ะอันวันนี้นะคะเปียวก็จะมารีวิวเตาผิงให้ชมนะคะเพิ่นเขามาเขียนคอมเมนต์เนาะค่ะว่ารีวิวเตาผิงให้เบิ่งแน่น้องเปี้ยวอันเปี้ยวคือเพิ่งกินส้มตำแล้วนะแม่ค่ะหน้าก็จะแดงแน่ด้วยค่ะเผ็ดแท้งค่ะทุกคนเดี๋ยวเปี้ยวจะให้ชมนะคะ
อันเตาพิงนี่นะคะทุกคนก่อนอื่นเปียวก็จะต้องทำความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บขี้เถานะคะเนี่ยค่ะเขาเปิดออกมาแบบนี้นะคะเขาก็ต้องเก็บขี้เถานะคะเตาพิงอันนี้เป็นเตาพิงอ่ะที่แบบว่าทำด้วยหินเดี๋ยวเปิดจะให้ดูนะคะหินพวกนี้นะคะจะทำให้เขาเก็บความอุ่นได้โดนนะคะจะเฮ็ดให้บ้านฮ้อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะถ้าสมมติเวลาเขาจุดเขาก็ต้องเปิดฝาแง้มๆไว้อย่างนี้นะเพื่อที่จะให้ล้มท่อเข้าไปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งนะคะนะคะก่อนที่เขาจะอันนี้เป็นถังที่เขาเก็บพวกเศษขี้เถ้านะคะเศษขี้เถ้าเราจะเมื่อก่อนไม่เอาใส่ถุงนะคะเขาไม่เอาใส่ถุงเพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อเพลิงอยู่ในนี้ได้นะคะแล้วก็คนที่มาตรวจเช็คเตาพิงนะคะเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุไฟใหม่มาหลายบ้านมาหลายหลังแล้วนะคะเขาต้องเก็บให้ละเอียดแล้วก็เอาไปทิ้งในถังเขาจะมีถังพิเศษนะคะทิ้งไว้ให้ห่างไกลจากตัวบ้านเวลาล้มพัดอาจจะเฮ็ดให้เชื้อเพลิงติดขึ้นมาได้อีกทีนึงเพราะว่าในเมืองหนาวนะคะในเมืองนอกมันอากาศหนาวแห้งแล้วก็ความฮ้อนอาจจะแบบไปคนทันทีจังสินะคะทุกคนเพิ่นให้เปียวรีวิวให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวเปียวจะรีวิวให้เบิ่งนะคะเขาจะติดต่อผิดเนาะผิดฟุ้งขี้ยังสิเปียวกับเซฟของมาแน่เนี่ยค่ะไม่ซอกน้อยๆเสร็จเปียวก็ต้องเคลียร์ออกมานะคะทุกคนเราก็ต้องทำความสะอาดเวลาเขาจุดเตาพิงแต่ละครั้งเตาพิงตัวนี้ผู้เปี้ยวเปลี่ยนจากเตาพิงเก่ามาได้5ปีแล้วมั้งคะ5ปีเพราะว่าเตาพิงเก่าของเขานะคะเขาจะแบบว่าบ่ค่อยอันนี้เก็บความฮ้อนได้ดีนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเขาก็พยายามเอาอันนี้ออกนะคะคิดเท่าออกนี่จะเป็นผลดีเวลาเขาจุดไฟนะคะช่องล้มเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งมาหน่อยเดี๋ยวกวาดขี้เถ้าออกก่อนเพื่อจะจุดเตาให้เบิ่งนะคะนี่ลมเขาก็จะออกขึ้นมาจากทอตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อจะให้เบิ่งเนี่ยค่ะเวลาเขาปิดเวลาที่เขาจุดไฟเนาะค่ะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคะระดับที่ให้เขาปรับเนาะค่ะ1 2แล้วก็3เนาะค่ะคือให้ล้มเข้ามานั่นเองถ้าเขาปิดแบบนี้เลยนะคะล้มก็จะแบบเข้ามาบ่เต็มที่เนาะค่ะก็จะเฮ็ดให้ไฟติดบ่ติดนะแม่ค่ะเขาก็ต้องเปิดออกนะคะเนี่ยเขาเปิดออกเนาะค่ะเนี่ยเปิดแง้มไว้เอานี่พยุงไว้เนี่ยค่ะก็จะเฮ็ดให้ล้มเข้ามาในนี่นะคะทุกคนเห็นบ่เขาจะเปิดแง้มไว้หน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะให้ล้มเข้าไปแล้วก็ไปดันล้มนะคะเฮ็ดให้ไฟฟื้นใหม่ขึ้นก็เก่านะคะก็จะมีช่องตรงนั้นเห็นบ่คะทุกคนนั่นน่ะแล้วค่ะเขาก็จะส่งความฮ้อนนะคะเข้ามานี่นะคะนี่ค่ะทอข้างหลังนี่นะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในนี่นะคะแล้วก็ขึ้นไปทั้งหลังคาบ้านนะคะทุกคนนี่แหละนี่ก็จะเป็นฝุ่นละอองแน่น้อยนึงนะคะนี่ค่ะความร้อนไอร้อนก็จะขึ้นมานี่แล้วก็จะปั่นนะคะเดี๋ยวเปียวก็จะเช็ดนะคะนี่แหละค่ะมีคนให้เปียวเฮ็ดให้เบิ่งนะคะนี่นะคะเห็นบ่ถ้าสมมุติว่าไฟเริ่มฟื้นเริ่มใหม่แล้วจังซี่นะคะเริ่มแดงแล้วเปียวก็จะปิดจังซี่นะคะแต่ว่าเตานี่เขาเป็นเตาน้อยนะคะบ่เตาบ่ใหญ่เฮา
เขาจะจุดได้เต็มที่เลย3ชั่วโมงแล้วก็บ่ให้เอาฟืนเขาอีกเพราะว่าเขาต้องพักเตานะคะบ่ซั่นเขาอาจจะแตกหรือยังสินะคะประมาณ3ชั่วโมงกำลังดีนะคะทุกคนเห็นบ่ไฟกำลังได้ทีเลยนี่แหละค่ะในเมืองนอกก็จะเฮ็ดให้เฮาอบอุ่นเพราะมุมนี่แหละค่ะทุกคนเห็นบ่นั่นบ้านหลังนั้นที่มีท่อขึ้นไปข้างเทิงนั่นก็เป็นต่อท่อของเตาผิงนะคะบ้านทุกหลังจะมีเตาผิงนะคะคือเป็นช่องบ่แม่นแต่เตาผิงนะคะเป็นช่องไฟสำหรับสำหรับในห้องครัวสินะคะต่อท่อขึ้นไปพูดบ้านหลังพุ่นอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะก็จังห้องครัวบ้านเปียวสินะคะก็จะมีที่ดูดอากาศนะคะเนี่ยดูดขึ้นไปนะคะเขาก็จะเป็นท่อต่ออันเดียวกันกับตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่าต่อจากท่อไฟข้างหลังนะคะที่เขาจุดไฟนะคะขึ้นไปตรงท่อนี้นะคะท่อนี้ก็จะขึ้นไปทั้งห้องนอนน้ำแล้วก็ทะลุขึ้นไปบนหลังคานะคะเดี๋ยวเบลค่ะจะออกไปพายเบื้องข้างนอกนะคะมือนี่อากาศดีมากเลยค่ะลมค่อนข้างแห้งแน่นอนนึงนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเบลจะให้ทุกคนเบื้องนะคะเนี่ยค่ะก็จะต่อขึ้นไปในท่อนี่นะเห็นป่ะตอนที่เปียวจุดไฟควันก็จะขึ้นไปท่อนี่นะคะปองไฟเนี่ยค่ะทุกคนเห็นหรือเปล่านี่แหละค่ะแล้วก็จะมีคนมาตรวจนะคะเขาก็จะขึ้นไปตรวจให้เขาในช่องนี่นะคะเมื่อบริการมานี่นะคะมีนกเขาไปทำรังอยู่นี่หันนะคะเขาก็ขึ้นมาจับนกไข่นะคะแล้วก็มีแตนพร้อมเขาอยู่ในหันนะคะเขาก็มาเอาโอ้ยแฟนมาพอดีนี่แหละค่ะควันไฟกำลังออกไปป้องนั่นนี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละนี่แหละค่ะมุมนั้นที่เปียวพักกันเก็บฟื้นนะคะฟื้นค่ะทุกคนก็ต้องเก็บฟื้นนะคะฟ้านเปียวเป็นคนเก็บฟื้นนะคะโมเมนต์เปียวเพราะว่าไอ้สิงไอ้ยามุสาสกอมันเพราะกาเวียสเซนเพิ่นไปออกกำลังกายมาก่อนยางตุ๊ดดิ๊ดตุ๊ดดิ๊ดตุ๊ดดิ๊ดนี่ค่ะฟื้นที่เขาใส่ไปนะคะเหลืออยู่หน่อยนึงวันนี้ทุกคนเบิ่งลมแห้งค่ะคักค่ะทุกคนถือว่าก็ต้องออกมาเฮ็ดอันสวนผักนะคะถามนี่มื้อใดที่บ่หนาวแห้งในมื้อนี้นะคะนั่นละค่ะเปียวพาทุกคนออกมาเบิ่งแล้วนะคะแล้วก็เฮ็ดรีวิวให้พี่เพิ่นที่เพิ่นอยากเห็นเดี๋ยววันใดเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย